ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นำความกล้าหาญเนี่ยไม่เพียงสำคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นำประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นำที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทำในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นี่เป็นใครล่ะครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำของผู้นำแต่ละปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนายร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สำคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจำหน่ายกว่า1ล้านเล่มเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นการเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์กรณีชุมชนบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะและวิทยากรที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณอังคารกาญจนเพชรและคุณชมชัยบุตรผู้นำชุมชนบาโหยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำนะคะในส่วนของช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก่อนนะคะว่าจะมีทางช่องทางใดบ้างค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงระบบ AM ที่ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะและยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpchannel.org ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th ค่ะรวมถึงยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะ YouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel รวมถึงยังมี Mobile Application ที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store และ Search คำว่า TP Channelค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel มาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาและสามารถที่จะไปติดตามในส่วนของข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้เราอยู่กับทางด้านคุณอังคารกาญจนเพชรและคุณชมชัยบุตรค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราแล้วไปร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอังคารกาญจนเพชรครับส
สวัสดีครับผมจุ๋มใจบุญครับค่ะในวันนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านค่ะกันในประเด็นของการเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์กรณีชุมชนบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเบื้องต้นค่ะอยากให้ได้บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันหน่อยค่ะถึงภาพรวมของชุมชนบาโหยค่ะไม่ทราบว่าภาพรวมของชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะครับภาพรวมชุมชนตำบลบาโหยเป็นชุมชนกลางหุบเขาของที่รับสูงครับเป็นสังคมพระอยู่อย่างพึ่งพาตนเองจากปี62ก่อนปี62นะครับยังไม่มีใครรู้จักสักเท่าไหร่ในประเทศอยู่มาวันหนึ่งก็ทางสถาบันพระปกเกล้าครับมาเปิดหลักสูตรสอนโรงเรียนพลเมืองก็เริ่มการพัฒนาตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นดังไปทั่วโลกเลยครับก็ขอให้อาจารย์อาการเป็นผู้เสริมดีครับค่ะครับคือบาโหยเนี่ยอย่างที่คุณชมกล่าวถึงนะเป็นชุมชนตามกลางหุบเขานะสลับกับที่ราบบ้างอะไรบ้างที่สำคัญก็คือเป็นป่าต้นน้ำแล้วก็มีเขตอุทยานอยู่ด้วยนะครับก็มีพื้นที่โดยประมาณนะครับ 9,500 ไร่ค่ะแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่เกษตรจะ 9,000 กว่าไร่เป็นที่ครัวเรือนตั้งครัวเรือนชุมชนก็200กว่าไร่นะครับแต่นี้นี่ก็มีประชากรทั้งหมดประมาณ400ครัวเรือนนะครับมีจำนวนประชาชนทั้งหมดก็เกือบ 2,000 คนนะครับแล้วก็มีประชากรแฝงอยู่ก็นับหมื่นนะที่เข้าไปเป็นรับจ้างหรือแรงงานกรีดยางอะไรตรงนี้นะครับค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตแดนนะครับห่างจากเขตแดนประเทศมาเลเซียก็ประมาณ10กว่ากิโลทั้งนั้นเองนะฮะก็ส่วนใหญ่ประชาชนที่นี่เขาประกอบอาชีพก็คือการเกษตรครับทำสวนยางค่ะสวนผลไม้สวนทุเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอาชีพรองปัญหาที่มองเห็นชัดเจนในเรื่องการประกอบอาชีพคือประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ทางด้านการเกษตรแล้วก็ยังพึ่งพาฝนฟ้าธรรมชาตินะทั้งที่ตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นต้นน้ำนะป่าต้นน้ำแต่ระบบน้ำเนี่ยในฤดูแล้งนี่จะขาดแคลนน้ำจะแห้งหมายถึงว่าระบบชลประทานเราเนี่ยยังไม่เข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่มีที่เก็บน้ำกักน้ำนะขวายที่สร้างเอาไว้สองสามแห่งก็พอมีอยู่นะครับแต่มันเล็กขนาดเล็กก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับกล่าวถึงรายได้ประชาชนสักนิดนึงก็มีประมาณนะครับโดยประมาณก็40,000 บาทต่อปีนะค่ะ40,000 บาทต่อปีนะครับก็ตีง่ายๆว่ายังไม่พอมีพอกินเท่าไหร่นะครับค่ะอันนี้คือภาพโดยรวมนะค่ะนี่มีโรงพยาบาลอยู่นิดนึงอยากจะเรียนว่ามีโรงพยาบาลของสุขภาพตำบลนะอยู่หนึ่งแห่งก็มีเจ้าหน้าที่อยู่3คนครับอสม.นี่ก็มีอยู่20คนค่ะปัญหาตรงนี้ก็คือขาดเคลนข้าราชการที่จะเข้าไปทำงานด้านสาธารณสุขค่อนข้างจะวิกฤตถ้าที่ผมคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ต้องสร้างแรงจูงใจให้อสม.เนี่ยไปเรียนต่อในคณะพยาบาลคนที่มีคุณสมบัติพร้อมนะครับไปเรียนในโรงพยาบาลในคณะต่างๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าคนทั่วไปแล้วก็จะไม่ไปใช้ชีวิตอยู่นะครับนี่ปัญหาประเด็นของบาโหยในขณะนี้นะค่ะโดยภาพรวมครับค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของภาพรวมของชุมชนบาโหยนะคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในมุมมองของทั้งสองท่านค่ะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในประเด็นของการเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์นะคะทั้งสองท่านคิดว่าในส่วนของผู้นำชุมชนเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ค่ะบทบาทของผู้นำชุมชนเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้นี่คือมันเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปราะบาง
อยู่นะครับเนื่องจากว่ามีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามใช้อิทธิพลอะไรต่างแย่งชิงมวลชนกันอยู่นะครับตรงนี้มีหน่วยพื้นที่ที่พอจะพูดกันได้ตอนนี้ก็คือว่าในอดีตนั้นมีสายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีจคม.นะแล้วก็มีกลุ่มที่ต่อต้านรัฐอยู่ขณะนี้คือ BRN นะครับเข้าไปแผ่อิทธิพลอยู่แต่เฉพาะบาโหยนี่ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าผู้นำเนี่ยพยายามที่จะพูดให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะครับยิ่งตอนหลังที่สลายพรรคคอมมิวนิสต์ไปก็66/23ทำให้มีประชากรส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยนะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นประชาชนโดยภาพรวมตรงนี้นะก็เรียนยืนยันว่ามีระเบียบวินัยสูงมากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปกครองในรูปแบบเก่าๆการดูแลในรูปแบบเก่าค่ะผู้นำชุมชนในขณะนี้ถือว่ายังเข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อขัดแย้งใดๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับชุมชนยังถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นสังคมปะหัวธรรมก็จริงแต่เป็นสังคมปะหัวธรรมที่ค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยเข้มแข็งนะครับอย่างนั้นเลยเหมือนกับอย่างที่เนื่องจากส่วนหนึ่งก็เราเอาโรงเรียนพลเมืองเนี่ยเข้าไปสอนก่อนเราไปปูพื้นหลังจากที่66/23มีขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเราก็เข้าไปเสริมโดยเฉพาะเมื่อปี47ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเราก็ประชุมชาวบ้านต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เนี่ยไม่เกิดขึ้นในพื้นที่บาโหยนะครับเป็นการคลัสเตอร์ชุมชนออกมาส่วนหนึ่งนะค่ะตอนนี้ก็อยากให้คุณชมช่วยเติมหน่อยในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นหัวหน้าของชุมชนคนหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นนักเรียนพลเมืองรุ่นแรกนะที่สำเร็จการศึกษามานะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังครับค่ะครับผู้นำชุมชนดังที่อาจารย์การพูดไปนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่ผมอยากจะให้มันเกิดอีกครั้งนะครับอยากจะเอาผู้นำเอาทุกส่วนของหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยผมอยากจะให้ส่วนนี้แบบผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ได้ผ่านการฝึกฝนจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยผมมีวิธีการอะไรที่จะให้เขาได้พูดคุยทำความเข้าใจในกลุ่มส่วนของรัฐเนี่ยให้เข้าใจป่าไม้อะไรต่างๆนี่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าชาวบ้านกับผู้นำมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แต่ยังต้อยทีต้อยอาศัยกันไปได้ครับครับในส่วนนี้ครับค่ะค่ะและไม่ทราบว่าในส่วนของชุมชนบาโหยค่ะมีวิธีการในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการเสริมสร้างให้ชุมชนสมานฉันท์เนี่ยอย่างไรบ้างคะครับเริ่มต้นวิธีการนะครับเริ่มต้นเลยครับก็ผมได้ประสานกับทางสถาบันพระปกเกล้าโดยของจังหวัดปัตตานีมันมีเป็นศูนย์ของพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดปัตตานีเข้าไปเปิดพื้นที่สอนในชุมชนเลยว่าวิธีการจะพัฒนาชุมชนเนี่ยในเมื่อเราไม่มีความรู้นี่เราไม่มีแผนที่เราไม่มีเข็มทิศนี่เราจะพาชุมชนไม่รอดก็เลยเอาเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยลงไปแล้วก็เอาศูนย์สันติวิธีโดยอาจารย์สุพนัทของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปอบรมชาวบ้านก็ถือว่างานที่มันกระตุกอะไรนิดหน่อยนี่มันสามารถเดินได้ดีครับตอนนี้ครับไม่ถึงกับ 100% นะประมาณ 70-80% ได้ครับที่เดินในชุมชนครับค่ะครับขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับค่ะวิธีการเนี่ยนะโดยภาพรวมเลยคือเราใช้อาชีพเนี่ยเป็นสื่อนะครับค่ะอาชีพที่กล่าวถึงนี่หมายถึงว่าอาชีพที่เข้าไปเสริมนะเช่นการปลูกกาแฟการปลูกพืช
พื่อกินได้นะครับนะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะนะครับเลี้ยงสัตว์ปีกอะไรเหล่านี้นะคือแนวทางที่เราทำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสังคมประหัวธรรมงั้นปรัชญาในความคิดตรงนี้นะปรัชญาความคิดตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสงวนจุดต่างสร้างจุดร่วมขึ้นมา นะเป็นกรอบในการทำงานเลย นะครับคือทางมันมีสองสังคมที่มีความต่างอยู่คือสังคมของมุสลิมกับสังคมชาวพุทธนะตรงนี้ก็เลยต้องใช้นโยบายว่าสงวนจุดต่างสร้างจุดร่วมขึ้นมานะครับแล้วก็มาร่วมกันทำในสิ่งที่ทำได้นะครับอันนี้ก็ทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนนะวิธีการอื่นที่จะชักจูงชุมชนมาร่วมเนี่ยหรือให้เกิดความสมานฉันท์นอกจากว่าการมาร่วมอยู่ร่วมทำร่วมกินร่วมคิดเนี่ยมันก็หายากอยู่นะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ดีที่สุดที่ผมใช้จับสั้นๆว่าประชาชนคิดประชาชนทำและภาครัฐเข้ามาหนุนเนี่ยตัวนี้แหละที่โดดเด่นมากแล้วก็ไม่เป็นที่อะไรนะขัดข้องของทุกวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อชาวบ้านเขาคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงตัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มทำนะครับแล้วก็ภาครัฐก็เข้าไปหนุนอย่างตอนนี้ที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือโครงการความมั่นคงทางอาหารอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่ต้นน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการให้ความรู้ส่วนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะโครงการนี้เนี่ยผมดำเนินการปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับของแผน13เลยและโครงการนี้จะดำเนินการไปจนสิ้นแผนพัฒนาฉบับที่นี้นะครับฉบับที่3เนี่ยแล้วเราจะประเมินครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งว่าจากการทำตรงนี้พื้นที่บาโหยของเราเนี่ยนะครับประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปในรูปแบบใดก็จะต้องเหมือนกับการทำวิจัยขนาดใหญ่เลยนะในภาคประชาชนนะครับค่ะครับผมครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าระหว่างที่ได้ดำเนินการนะคะในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์เนี่ยค่ะมีพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรกันบ้างไหมคะก็เรื่องต้นใหม่ๆมันก็มีอยู่บ้างเลยครับการทำงานปัญหาคำว่ามีส่วนร่วมของประชาชนหลายหน่วยงานก็ยังไม่เข้าใจแต่ทางประชาชนได้รับโอกาสก่อนกับการการในชุมชนนะการการตัวเล็กๆไม่ใช่ว่าระดับผู้นำขนาดใหญ่ไม่ใช่เขาได้รับการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าเลยครับแล้วก็ค่อยๆขยับงานก็ยังมีหน่วยงานนึงที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คุณหมอครับที่โรงพยาบาลแกเป็นคนตื่นรู้เดียวแล้วก็แกเข้ามาช่วยประสานงานให้แล้วก็ช่วยกันดำเนินการงานอะไรก็เริ่มไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับครับค่ะโอเคครับในประเด็นนี้นะผมขออนุญาตเพิ่มเติมไปว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ทำมานะเริ่มแต่ปี61 62หลายปีมาแล้วนะเริ่มต้นเนี่ยก็คือปี62นะครับนับแต่ปี62เป็นต้นมาก็คือว่าโครงการใดที่ไม่ได้เกิดจากความคิดของประชาชนเนี่ยนะครับก็มักจะได้รับความร่วมมือแบบเบาบางหรือผมเรียกว่าให้ความร่วมมือแบบเกรงใจนะครับแต่ถ้าหากว่าโครงการคิดแล้วก็แกนนำประชาชนเนี่ยเป็นผู้เสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะได้รับความร่วมมือดีมากมากเลยครับแม้ว่าไม่มีเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเงินนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาเลยนะครับในการทำงานในการเคลื่อนไหวกิจกรรมนะฮะสำคัญว่ากิจกรรมตัวนั้นเนี่ยตอบสนองใครนะฮะอันนี้จากที่ผมเห็นแล้วก็ผมสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ที่เข้าไปเคลื่อนไหวอยู่เริ่มต้นเลยก็เห็นชัดเจนว่าโครงการใดๆก็ตามถ้าเราไม่ได้นำไปปรึกษาหรือเราไปปรึกษาหรือแล้วแต่เขาเห็นว่ายังไม่เกิดประโยชน์กับเขาก็ไม่ค่อยได้รับความสนับสนุนแต่ถ้าโครงการใดที่เป็นข้อคิดของเขาเอง
ที่เขาเผชิญอยู่เองแล้วเนี่ยนะครับโครงการนี้มั่นใจว่าถึงไหนถึงกันนะครับเรียนอย่างนี้เลยไม่มีหวั่นไหวเลยแม้กระทั่งว่าต้องออกเงินเองก็เอานะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เรียนมาด้วยความเคารพครับครับค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะเขามีผลตอบรับอย่างไรหรือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนในยังไงบ้างคะมันถ้าถามว่าการมีส่วนร่วมทั้งภาพรวมทั้งหมดมันยังไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นจุดเล็กๆนี่ถือว่ายังใช้ได้และก็กระเพื่อมออกไปเยอะยังไม่ตื่นรู้ 100% ถ้าพูดเป็นภาพรวมของทั้งตำบลนะแต่จุดๆยังไม่ตื่นรู้ 100% ส่วนมากยังไม่เข้าใจผมว่าไม่เกิน2ปีข้างหน้าตั้งสถาบันไม่ทิ้งไม่ละและยังทำงานอยู่อย่างนี้ผมกล่าวว่า2ปีก็ประเมินกันไหมว่าทิศทางจะดีขึ้นประมาณสักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็มีส่วนร่วมขึ้นเยอะครับค่ะครับก็อย่างนี้ฮะคือภาพลักษณ์ของบ้าโหยเนี่ยครับถ้าท่านเคยมามันจะใกล้เคียงกับเบตงคือพื้นที่เป็นป่าเป็นเขาพื้นที่ราบสูงแล้วก็ความสลับซับซ้อนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอะไรต่างๆเนี่ยหรืออีกลักษณะหนึ่งก็ใกล้เคียงกับสภาพแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันนะแต่แม่ฮ่องสอนอย่างเชียงคานเนื้ออำเภอปายอะไรพวกนี้เขาไปไวเขาพัฒนาได้ไวเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยเข้าไปหนุนเสริมแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็เขาตื่นรู้ได้เร็วแล้วก็ไปคุกคามเนี่ยมันจะมีน้อยนะบ้าหวยของเราเนี่ยบรรยากาศทั่วไปดีนะครับสภาพพื้นที่สวยงามนะสามารถจะโชว์ได้เลยแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับยังไม่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงนะครับตรงนี้นะท่านตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ได้ข้อคิดว่าภาครัฐเองควรจะปรับหรือว่าเติมวัคซีนให้กับข้าราชการที่เข้าไปทำงานนิดหนึ่งนะคือข้าราชการเนี่ยเสมือนกับวัคซีนเลยนะครับที่จะฉีดเข้าไปในสังคมถ้าเขาไปโดยความไม่รู้หรือว่าเขาไปโดยจำใจว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมักจะกระทบต่อประชาชนคือก็แสดงออกมาให้กระทบประชาชนบางคนเนี่ยที่ผมพบเนี่ยนะก็ทำให้เกิดปัญหาเพื่อที่จะประชาชนได้ร้องเรียนได้ย้ายตัวเองออกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือมันน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับแทนที่ว่าประเทศชาติเราจะได้โอกาสในการพัฒนาเนี่ยมันกลับซ้ำเติมสังคมข้าราชการจะถูกมองในภาพลบแล้วก็ไปทำร้ายประชาชนโดยที่เขาอาจจะคิดหรือไม่คิดไม่ทราบกันในตรงนี้ผมก็กราบเรียนไว้ด้วยความเคารพว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ที่มันมีเซนซิทีฟเป็นที่ที่มีความเปราะบางเนี่ยภาครัฐเราจะต้องคำนึงอย่างมากในการส่งคนมาปฏิบัติงานโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยิ่งต้องเอาคนที่มีคุณภาพสูงอย่างยิ่งนะครับเข้ามานะครับองค์กรกับครับค่ะค่ะและไม่ทราบว่าในส่วนของโครงการกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะที่ได้มีการสร้างความสมานฉันท์ในของชุมชนบาโหยเนี่ยค่ะต่อไปเนี่ยจะมีการต่อยอดต่อไปยังไงบ้างคะผมต้องการในความรู้สึกผมที่ผมกำลังออกแบบอยู่ผมต้องการสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับค่ะจัดการบริหารทรัพยากรโดยในชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงโดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกๆกิจกรรมครับและอยากเก็บป่าไม้ไว้ให้เป็นปอดของเนี่ยของในจังหวัดสงขลาเนี่ยผมไม่อยากให้ป่าไม้ถูกทำลายจนมากเกินไปผมอยากจะต้องการให้ทางป่าไม้เนี่ยกันพื้นที่ว่านี่เป็นพื้นที่ป่าของสาธารณะนะอันนี้ของประชาชนทำงานนะไม่งั้นมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ครับผมเคยบอกป่าไม้ไปแล้วว่าแบ่งสันแบ่งเขตกันให้ชัดเจนระหว่างชาวบ้านกับป่าไม้เนี่ยในส่วนที่ชาวบ้านเขาทำไว้แล้วเนี่ยก่อนป่าไม้จะเข้ามาเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาให้ทำเฉพาะส่วนที่เหลืออยู่แต่นี่หลายปีแล้วเขายังไม่ทำผมประเด็นเหล่านี้ผมอยากจะฝากไว้จะให้จบก็ชาวบ้านเขาอยากอนุรักษ์ต้นน้ำไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อชาวบ้านเข
ตัดไม้ยางเนี่ยครับป่าไม้ยังไปขอเงินเขาอีกครับแต่ผมไม่มีหลักฐานนะตอนนี้มีแต่รูปภาพบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับขอบคุณครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะทั้งสองท่านคะไม่ทราบว่ามีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะครับเรื่องสุดท้ายที่จะฝากก็คือว่าเหมือนผมก็ยังยืนยันอันเดิมนะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้หน่วยงานที่ผมเคยเชิญก็ไปร่วมงานอย่างชัดเจนไปร่วมพูดคุยกันนะก็มีสอบตนะครับค่ะถัดนั้นก็จากมาก็คือกอรมนนะครับแล้วก็หน่วยจกในพื้นที่นะครับให้เข้ามาเป็นวิทยากรเลยมาจัดอบรมชาวบ้านอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่ท่านอ้างว่าบอกว่ามาจากหน่วยงานสถาบันระดับสูงนะอาสา904ก็มีครับเข้ามาช่วยคือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเขาพูดเสร็จปั๊บเนี่ยข้าราชการที่อยู่ในพื้นล่างที่เป็นกลไกสำคัญเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อมันทำให้กาดตอนนั้นสถาบันปกเกล้าเนี่ยเสมือนกับพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงนี่จะละเลยไม่ได้เลยครับพอพี่เลี้ยงหายไปเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่มีที่พึ่งอีกเพราะฉะนั้นผมเองซึ่งเป็นตำแหน่งผมก็คือรองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดปัตตานีนะก็ต้องเข้าไปดูแลตามความเรียกร้องและทีนี้จังหวัดชายแดนใต้ของเราเนี่ยวัฒนธรรมท้องถิ่นอันหนึ่งก็คือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลตัวบุคคลนี่เป็นคนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเขามีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยคนคนนี้ก็สามารถพูดอะไรทำอะไรได้หมดนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าบุคคลใดก็ตามที่เขายังไม่มีความเชื่อมั่นยังไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องมีการทดสอบกันก่อนไม่ใช่ว่าคนใต้นี่มันหัวมันแข็งอยู่เลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมก็คนใต้นะครับผมก็แข็งอยู่พอประมาณแหละในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นผมก็เรียนยืนยันว่า อยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับหน่วยงานที่มี power สูงเช่นสอบตกอมรหรือแม้กระทั่งผู้แทนของกองทัพภาคที่4หน่วยชกต่างๆเนี่ยนะครับหรือหน่วยงานภาครัฐที่คุณชมกล่าวถึงเมื่อกี้เช่นอุทยานป่าไม้อะไรเหล่านี้นะก็ต้องไปทำความเข้าใจกันนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างที่เขาฟ้องผมมาเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรฟ้องแค่รับรู้เท่านั้นเองว่าเขาไปกรีดเขาไปตัดไม้ยางซึ่งเขาโค่นแล้วเนี่ยครับเป็นสวนของเขาเองที่เขาปลูกเองเนี่ยโค่นเพื่อจะเอาไปขายเพื่อจะมาปลูกทุเรียนอะไรนะเปลี่ยนพูดลงว่าเขากำลังจะเปลี่ยนสวนยางมาเป็นสวนทุเรียนบางส่วนเขาต้องโค่นไม้ยางออกป่าไม้ก็ไปเรียกเอาทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้น้อยเลยก็ตามแต่ข่าวที่ออกไปในวงน้ำจาประชาชนเนี่ยมันเป็นผลนะครับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปทำร้ายประชาชนนะครับอย่าข้อแท้จริงแค่ไหนเขาไม่ได้พูดหรอกเขาไม่ได้เห็นแต่เขาพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะตรงนี้เนี่ยผมก็ใคร่จะขอฝากเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้ถ้ามันปิดกันจริงๆก็ต้องเอาตามระบบเช่นนายอำเภอก็ไปแจ้งลงไปที่กำนันแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้เรียกลูกบ้านมาคุยว่าสิ่งที่ทำนั้นได้หรือไม่ได้นะครับเหล่านี้มันจะเกิดความสันติสุขมากกว่าที่จะเอาอำนาจรัฐนะซึ่งตัวเองมีอยู่นะครับแล้วไปใช้และการไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องอีกเราไม่มีการบันทึกอะไรต่างๆถ้าผมพูดกันตรงไปตรงมาก็เหมือนการปล้นนะครับคือเอากำลังไปแล้วก็ไปบอกว่าเอาเงินมาก็จบกันตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรต่ออะไรตรงนี้ลักษณะมันก็ไม่ได้ต่างนะอันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับก็ฝากเรียนว่าความยุติธรรมความจริงใจและก็ความเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของข้าราชการเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้องการของชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลนะเพราะขณะนี้นี่เราก็พยายามอย่างที่สุดนะ
น่วยพระปกเกล้าเนี่ยมีกำลังน้อยแต่ก็พยายามพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลของเยาวชนนะให้เขามีขีดความสามารถที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเรียนไว้ตรงนี้นะว่าผมเองก็มีปฏิญญาณอยู่แล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งจนกว่าบ้านเมืองนี้เขาจะมีการพัฒนาไปในระดับที่สูงยิ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านนะครับก็คือว่าตรงนี้มันยังมีสัตว์ป่าอยู่เยอะนะหลังจากที่มาเลเซียเขาถางป่าเพื่อปลูกพืชต้นทุเรียนอะไรแบบนี้ช้างส่วนหนึ่งก็อพยพเข้ามาอยู่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็มันนี้หรือออรังอัสลีส่วนหนึ่งก็กลับเข้ามาอยู่ฝั่งไทยตรงนี้เราก็ต้องเตรียมการต้อนรับที่ไม่ให้น่าเกลียดนะครับให้เป็นที่อบอุ่นนะที่เขาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณชมจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวยังเชิญเชิญค่ะครับก็หวังว่าวันนี้ที่ได้พูดคุยกันนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและก็ต่อประเทศชาตินะครับสิ่งไหนที่จะถามโดยตรงหรือหาคำตอบไม่ได้ก็น่าจะหาที่ผมน่าจะมีคำตอบให้นะครับแล้วทางสถานีพอมีอะไรอยู่ไหมครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณชมมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายอีกไหมคะก็อยากจะให้ปากใต้ร่มเย็นเป็นสุขค่ะอยากจะให้พูดคุยหล่อล้อมช่วยเหลือเอาสิ่งที่ดีลงมาอย่าเอาอะไรสิ่งที่เปื้อนแล้วทิ้งลงมาแล้วมันทำให้ชุมชนยุ่งยากนี่ไอ้สิ่งนี้ผมขอไว้นะครับขอบคุณมากครับค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณอังคารกาญจนเพชรและคุณชมชัยบุตรค่ะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราไปนะคะคือเป็นทางด้านคุณอังคารกาญจนเพชรและคุณชมชัยบุตรค่ะซึ่งก็ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นของการเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์กรณีชุมชนบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ากันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสาร Times ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยล่ะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้าหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงรุ่นที่1รับสมัครจนถึงวันที่12สิงหาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลค่ะในปัจจุบันค่ะภาคอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยถือเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้สำคัญและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการผลิตการจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในปัจจุบันค่ะภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบและความท้าทายจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการขาดแคลนและแรงงานนะคะที่มีทักษะการพัฒ
ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตรวมถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาเร่งด่วนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมค่ะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าต้องสามารถเติบโตและพัฒนาอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในมิติเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG นะคะขององค์การสหประชาชาติและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกรวมทั้งบูรณาการแนวทาง ESG ให้ความสำคัญนะคะกับองค์ประกอบ3ด้านค่ะนั่นก็คือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและธรรมาภิบาลค่ะซึ่งก็จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะดังนั้นค่ะการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆค่ะตลอดจนต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนนะคะเพื่อให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรวมกับการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะซึ่งก็จะเป็นหลักการที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้นะคะทั้งในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะแล้วก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนและบริหารองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานในองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลจึงได้จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงซึ่งมีรูปแบบการศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยการบรรยายในชั้นเรียนการศึกษาจากกรณีศึกษาและปัญหาในสถานการณ์จริงและการอภิปรายและระดมความคิดเห็นต่อกรณีศึกษานะคะและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะเพื่อการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงใน3ประการค่ะประการแรกก็คือการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะรวมทั้งลดความสูญเสียนะคะที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานค่ะประการที่2นะคะนั่นก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยกระดับการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้นและประการสุดท้ายค่ะคือการนำหลักธรรมาภิบาลนะคะมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นดำเนินงานได้อยากมีศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่งทั้ง3ประการนี้ค่ะจะส่งผลให้เกิดดุลยภาพทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงรุ่นที่1สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419694 021419785และ021419784ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่23ค่ะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567ค่ะ
ในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรอิสระในกำกับของประธานรัฐสภาซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิดตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครองโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงได้มีการจัดหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรวมถึงผู้บริหารระดับสูงนะคะในภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนการบริหารและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419717และ021419698ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานปปช.ขอเชิญชวนผู้สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตค่ะโดยรับสมัครจนถึงวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมาเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะคณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานปปช.ค่ะได้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตค่ะเพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการเริ่มสร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ๆของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดของในส่วนของโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419569และ021419576ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ไปจนถึง21:00 น.ค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าอำนาจก็เหมือนการเป็นผู้หญิงถ้าคุณต้องบอกว่าคุณเป็นนั่นคือคุณไม่ได้เป็นวาทะของหญิงเหล็กทางการเมืองมาการ์เร็ตแทชเชอร์ใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าต้องเล่าประวัติท่านให้เราฟังกันแล้วล่ะครับมาการ์เร็ตแทชเชอร์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวแห่งสหราชอาณาจักรโดยชนะการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึง3ครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น11ปีและผลงานความสำเร็จในระดับเวทีระหว่างประเทศก็คือการร่วมมือกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาสร้างความมั่นคงในอุดมการตลาดเสรีในนโยบายการแปลรูปอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่รัฐเป็นเจ้าของให้กระจายสู่เอกชนปฏิรูปสภาพการค้าลดหย่อนภาษีและลดค่าใช้จ่ายทางสังคมและนับแต่นั้นมาแนวความคิดนี้ก็ยังรากแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกเลยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม